เวลาคลื่นวิทยุเขาส่งกระจายเสียงไปอยากให้นึกภาพง่ายๆเวลาเราจะส่งกระจายเสียงคลื่นวิทยุเนี่ยเราจะส่งคลื่นต่างๆตามความถี่ความถี่ AM ความถี่ FM มันจะมีเสาอากาศให้คิดภาพตัวเราเปรียบเสมือนเสาอากาศเสาอากาศเสาหนึ่งที่มีคลื่นความถี่แล้วเราส่งคลื่นความถี่ออกไปความถี่นั้นน่ะมันเป็นความถี่ระดับไหนอยากให้ลองเช็คตัวเองง่ายๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเผอแป๊บเดียวมันก็จะสิ้นปีแล้วนะทุกคนอีกไม่กี่เดือนมันก็สิ้นปีละไวเนาะทีนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าใครนะที่วางแผนว่าปีหน้าฉันจะมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วอะฉันว่าเราน่าจะต้องเริ่มต้นกันได้แล้วนะปีนี้เป็นปีที่เราค่อนข้างที่จะศึกษาในเรื่องของการ manifest ค่อนข้างเยอะเนาะปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีที่เราโฟกัสในเรื่องการพัฒนาตัวเองการกลับมาพัฒนาตัวเองกันปรับปรุงภาพลักษณ์ของตัวเองการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ของตัวเองทีนี้มันก็เริ่มทำให้เราศึกษามาเรื่อยๆว่าจริงๆมันคือเซลฟ์คอนเซปต์มันต้องลงลึกไปถึงความเชื่อต่างๆทุกคนมีเซลฟ์อิมเมจอะไรเงี้ยปีนี้เป็นปีที่ค่อนข้างให้ความสำคัญกับการทำงานกับสปิริตชวลของตัวเองมากเลยรวมไปถึงในเรื่องของ money is energy แล้วก็คลื่นความถี่คลื่นพลังงานสมัยก่อนนี่ไม่เข้าใจเลยว่าไอ้คลื่นความถี่คลื่นพลังงานมันคืออะไรวะจนพอมันเริ่มพอเราเริ่มมาลงลึกไปเรื่อยๆมันเริ่มเข้าใจมันเริ่มปลดทีละแก๊ปทุกอย่างมันมีทามมิ่งแหละเราคิดว่าทุกอย่างมันมีทามมิ่งของมันมันมีพีเรียดของมันว่าจังหวะไหนที่เราจะได้เรียนรู้เรื่องนี้มันถูกกำหนดไว้แล้วอันนี้คือความเชื่อของเรานะทุกอย่างมันถูกกำหนดไว้แล้วนะคะวันนี้เป็นMoney is Energy Volume 4ต่อเนื่องเลยเป็นเอพิโซดคือส่วนใหญ่มันจะมีตั้งแต่วอลลุ่ม1วอลลุ่ม2วอลลุ่ม3นะอันนี้คือเป็นวอลลุ่ม4ใครที่แบบยังไม่ได้ดู1 2 3ให้ถอยกลับไปดูเนาะเพราะว่ามันเกิดจากอะไรเกิดจากที่ฉันเริ่มไปเจอศัพท์ฝรั่งคำหนึ่งว่า money is energy พอฉันไปเจอศัพท์ฝรั่งคำนั้นนะฉันก็เลยค้นหาคำว่า money is energy คืออะไรวะแล้วก็ไปค้นของฝรั่งหลายตำราของฝรั่งหลายคนก็มาเรียบเรียงให้แล้วก็ใส่ในวอลลุ่ม1ถึงวอลลุ่ม3อันนี้จะเป็นวอลลุ่ม4วอลลุ่ม4ซึ่งจะขยายความเพื่อลงดีเทลกับมันเพื่อนๆสามารถไปดูใครที่ดูแล้วไม่เข้าใจอยากให้ย้อนกลับไปดู1 2 3 4มันพอมันรวมกันอ่ะมันจะเป็นก้อนกลมๆก้อนเดียวกันแล้วเราอาจจะเข้าใจมันมากขึ้นเนาะตอนรุ่นนี้เราจะพูดถึงพลังงานคลื่นความถี่เพื่อนๆเคยฟังในเรื่องของคลื่นวิทยุมั้ยเวลาคลื่นวิทยุเขาส่งกระจายเสียงไปอยากให้นึกภาพง่ายๆเวลาเราจะส่งกระจายเสียงคลื่นวิทยุเนี่ยเราจะส่งคลื่นต่างๆตามความถี่ความถี่ AM ความถี่ FM มันจะมีเสาอากาศให้คิดภาพตัวเราเปรียบเสมือนเสาอากาศเสาอากาศเสาหนึ่งที่มีคลื่นความถี่แล้วเราส่งคลื่นความถี่ออกไปความถี่นั้นน่ะมันเป็นความถี่ระดับไหนอยากให้ลองเช็คตัวเองง่ายๆเช็คตัวเองก่อนว่าความถี่นั้นเป็นความถี่ระดับไหนมันเป็นคลื่นที่เราจับต้องไม่ได้เราไม่รู้มันมีอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยทีนี้ไอ้ความถี่อ่ะเราจะถ้าอธิบายให้มันเป็นภาพที่เห็นชัดเจนมันก็จะมี emotion guidance scale ที่มันเป็นระดับความถี่ที่เป็นการส่งซึ่งขึ้นความถี่เนี้ยมันจะบอกเลยว่าถ้าเราอยู่ในเลเวลพลังงานความรู้สึกนี้มันจะเป็นขึ้นความถี่นี้ใช้ชีวิตอยู่ในเลเวลความรู้สึกนี้มันจะอยู่ในขึ้นความถี่นี้แล้วเวลาเราส่งอะไรออกไปอ่ะมันจะดึงสิ่งที่ใกล้เคียงกันและอยู่ในความถี่นั้นเข้ามาเคยสงสัยไหมว่าทำไมเราเข้าไปในห้องหนึ่งที่เราไม่เคยอยู่ในห้องนั้นนะไม่เคยอยู่มาก่อนแล้วเราอ่ะเข้าไปในห้องหนึ่งที่คนกำลังทะเลาะกันอยู่อ่ะทั้งที่เราไม่รู้นะว่าเขาทะเลาะกันแต่เหตุการณ์ที่อยู่ในห้องนั้นอ่ะคือเขาทะเลาะกันอยู่แล้วเราเดินมาจากไหนไม่รู้เราเดินเปิดประตูเข้าไปปุ๊บทุกคนไม่พูดอะไรแต่เรารับรู้ได้ถึงความอึดอัดเป็นไหมนั่นน่ะคือเพราะคลื่นความถี่ของความโกรธเกลียดอะไรเนี่ยมันอบอวนอยู่ในห้องเวลาเราเข้าใกล้เราจะอึดอัดนั่นแหละคือคำอธิบายของคลื่นความถี่หรือว่าบางทีเราไปที่ไหนแล้วเราทำไมเรารู้สึกเย็นใครเนี่ยอันนี้ถ้าใครที่ชอบไปวัดนะแล้วใครที่ไปวัดไหนแล้วเรารู้สึกว่ามันเย็นสบายมันไม่ได้ทุกข์ร้อนอะไรเงี้ยแต่ออกจากวัดทำไมมันอีกแบบนึงเพราะว่าพลังงานข้างในวัดเป็นพลังงานของความสุขถ้าเกิดว่าใครที่ไปวัดบ่อยๆโดยเฉพาะสายปฏิบัติธรรมเข้าไปวัดไหนแล้วเย็นคุณ
นั่นน่ะคือคลื่นความถี่ของความรักความเมตตามันอบอวลอยู่ในนั้นเต็มไปหมดเลยนี่คือคำอธิบายของคลื่นความถี่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เรา money is energy อ่ะ money ก็คือพลังงานพลังงานก็คือความถี่ความถี่เท่ากับความรู้สึกนึกออกไหม money is energy energy is คือ energy คือพลังงานพลังงานคือความถี่ความถี่คือความรู้สึกมันอันเดียวกันนะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงได้บอกว่า emotion guidance scale เนี่ยมันคือคลื่นความถี่อะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามีความรู้สึกโกรธเกลียดมันก็จะอยู่คลื่นความถี่นั้นทีนี้เขาบอกว่าเวลาที่เราอ่ะจะเช็คว่าเราสามารถดึงดูดเงินได้เท่าไหร่เราสามารถเราจะส่งคลื่นความถี่ของเราออกไปยังไงเนี่ยให้ลองเช็คว่าไอ้เงินที่เราต้องการอ่ะมันคือจำนวนเท่าไหร่เขามีวิธีเช็คอย่างนี้ด้วยนะให้เราแบ่งเงินแบ่งทำวงกลม2วงวงแรกคือวงที่เรายอดจำนวนเงินที่เราต้องการแบบที่ถ้าเราได้จำนวนนั้นมาชีวิตเราสบายเราจะสบายในแบบที่เรารู้สึกว่าเราไม่ต้องเคร่งเครียดและไม่ต้องอะไรอีกเป็นจำนวนเงินที่เราต้องการอันที่2คือก้อนเงินปัจจุบันที่เรามีอยู่ในขณะนี้หรือว่าที่เราหาได้ในทุกๆเดือนหักลบกบหนี้แล้วเหลือเท่าไหร่แล้วดูสิว่าไอ้ช่องว่างระหว่างช่องที่1กับช่องที่2เนี่ยมันห่างกันแค่ไหนมันห่างกันแค่ไหนสมมุติว่าถ้าฉันมีเงิน15ล้านชีวิตฉันจะสบายเลยณวันนี้เรามีเงินอยู่หมื่นนึงแก๊ปมันกว้างมากเลยแก๊ปมันกว้างมากเลยทีนี้เราจะต้องมาตามหาไอ้ความถี่ระหว่างกลางว่าไอ้ก้อนความถี่ระหว่างกลางมันคือก้อนอะไรซึ่งอันนี้มันอาจจะต้องเวิร์คค่อนข้างที่จะจริงๆมันไม่ได้เวิร์กหนักแต่ว่ามันอาจจะต้องลงดีเทลกับตัวเองค่อนข้างเยอะแก๊ปที่มันปิดอยู่แก๊ปที่มันอยู่ระหว่างกลางของเราอ่ะมันคือความเชื่อมันคือความเชื่อที่เรามีกับตัวเองมันคือความเชื่อเทอร์โมสแตตเกี่ยวกับเงินเกี่ยวกับที่มันบล็อกเราอยู่ทีนี้การที่จะต้องมานั่งปิดแก๊ปตัวเนี้ยถามว่ามันปิดได้ไหมมันเปลี่ยนได้มันก็จะมีกระบวนการของมันเนาะทุกคนจะบอกว่าตอนนี้หนังสืออีบุ๊กของฉันที่ฉันรวบรวมบทความภาษาอังกฤษนะคะจากที่ต่างๆเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองการฮีลลิ่งตัวเองมาไว้เป็นอีบุ๊กนะคะเล่มนี้เลยนะคะกู้ใจพังๆให้กลับมาปังเหมือนเดิมนะทุกคนในนี้จะเป็นเกี่ยวกับการทำงานกับข้างในของตัวเองการกู้ใจที่พังเบื้องต้นสาเหตุของความรักทำไมความรักเราถึงไม่สมหวังอะไรยังไงสักทีมันเกิดจากอะไรรวมไปถึงการฮีลลิ่งตัวเองให้กลับมาเป็นเวอร์ชันที่ดีของตัวเองอ่ะฉันทำเสร็จแล้วตอนนี้สามารถสั่งซื้อได้แล้วนะคะเป็นอีบุ๊กนะทุกคนเปิดอ่านในคอมพิวเตอร์เปิดอ่านในมือถือหรือว่า iPadใครที่ได้รับไฟล์แล้วอยากจะปริ้นมาอ่านก็สามารถปริ้นมาอ่านได้เลยทั้งหมด50กว่าหน้าทักLINE ID อันนี้ได้เลยเพื่อสั่งซื้อค่ะราคา590บาทแล้วจะบอกว่าโปรโมชั่นตอนนี้ดีมากๆเลยนะเพราะว่าใครที่สั่งซื้ออีบุ๊กกู้ใจพังให้กลับมาปังเหมือนเดิมเล่มนี้นะเราแถมคอร์สออนไลน์นะคะที่จะเปิดในกลุ่มชื่อคอร์สว่ากลับมารักตัวเองอีกสักทีก็ดีนะเป็นคอร์สที่ฉันจะสอนแบบการทำเรื่องเซลฟ์คอนเซ็ปต์อย่างละเอียดการลงรายละเอียดกับตัวเองการเอาใจพังๆของตัวเองกลับมาซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้เปิดคลาสยังไม่ได้เปิดห้องแต่จะเชิญทุกคนที่ซื้ออีบุ๊กเล่มนี้เข้าไปในกลุ่มก่อนพอเปิดคอร์สปุ๊บคอร์สนี้จะไม่ได้แถมฟรีอีกแล้วนะคะเป็นโปรโมชั่นแบบ Early Bird สำหรับคนที่ซื้ออีบุ๊กเล่มนี้ค่ะถ้าทักมาแล้วคอร์สออนไลน์กลับมารักตัวเองอีกสักทีก็ดีนะเปิดแล้วเมื่อไหร่ถ้าห้องเรียนเปิดแล้วเมื่อไหร่จะไม่ได้เข้าห้องเรียนฟรีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังอยู่ในช่วงปิดเทอมอยู่อยากจะเข้าไปนั่งรอจับจองเก้าอี้รอซื้อเล่มนี้ไปก่อนได้เลยค่ะแก๊ปที่มันเกิดขึ้นเนี่ยหนึ่งเลยคือมันเกิดจากความเชื่อที่เราฝังไว้กับข้างในเกี่ยวกับเงินบางทีบางคนเติบโตมากับการที่ครอบครัวต้องทำงานหนักมากพ่อต้องไปทำงานหนักเหนื่อยกว่าจะได้เงินแล้วพอได้เงินมาก็ต้องแบบจ่ายหนี้หรือว่าบางบ้านเนี่ยจะเติบโตมากับอดมื้อกินมื้อหรือว่าบางบ้านจะรู้สึกว่าเงินมันมาแบบง่ายๆแล้วมันก็ไป
ไปแบบง่ายๆเหมือนกันอะไรเงี้ยเราต้องกลับไปดูความเชื่อว่าไอ้จิตใต้สำนึกเราที่มันฝังมีความเชื่อเกี่ยวกับเงินตอนเป็นเด็กคืออะไรทีเนี้ยมันก็ยากถ้าในความรู้สึกของเรามันยากมากเลยที่จะทำที่จะกลับไปมองว่าไอ้ที่ผ่านมาเรามีความเชื่อเกี่ยวกับเงินแบบไหนวะวิธีง่ายๆที่จะสังเกตโดยที่เราไม่ต้องไปไล่หาไอ้แบ็คกราวด์ของเราก็คือสังเกตตัวเองสังเกตว่าสถานการณ์ปัจจุบันในชีวิตของเราคืออะไรเราเป็นหนี้เยอะไหมเราเป็นหนี้อะไรวิธีการใช้เงินของเราใช้เงินหมดไปกับอะไรเราใช้เงินหมดเลยทันทีไหมที่เราได้เงินซึ่งมันก็มีนะกับการที่เราคนบางคนเนี่ยกับบางคนเนี่ยได้เงินมาจะรีบแบบรีบจ่ายไปให้หมดจ่ายหนี้ไปให้หมดจ่ายหนี้ไปให้หมดหรือว่ารีบซื้อของไปให้หมดพอได้เงินมาสิ้นเดือนปุ๊บได้เงินเดือนมารีบซื้อรีบช็อปเพราะจนกระทั่งแบบพอหลังจากได้เงินมาสักประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เงินหมดแล้วหรือบางวันแทบจะบางครั้งอาจจะไม่อาทิตย์สองอาทิตย์ด้วยซ้ำอาจจะวันสองวันเงินเดือนก็หมดแล้วก็วนลูปเหมือนเดิมเป็นแบบเนี่ยอาจจะเป็นให้เราสังเกตพฤติกรรมของตัวเองว่าเรามีพฤติกรรมการใช้เงินแบบไหนเรามีพฤติกรรมความรู้สึกเรามีเส้นเงินเข้าออกของบัญชีเรายังไงฮะเรามีความรู้สึกกับเงินที่เข้าและเงินที่ออกยังไงเรากลัวเงินมันหมดไหมเราก็เลยเรากลัวเงินมันหมดไหมเราก็เลยรีบใช้เงินแล้วพอเราต้องจ่ายนู่นจ่ายนี่จ่ายนั่นเรากลัวกลัวไหมเรามีความกลัวอยู่ไหมเพราะว่านั่นมันคือความผีที่เราส่งออกไปในจักรวาลทั้งหมดเลยให้เราเช็คความสัมพันธ์ที่เรามีกับเงินน่ะว่าเรามีความสัมพันธ์กับเขายังไงมีอย่างนึงที่พี่รู้สึกว่าพี่เปลี่ยนแล้วมันทำให้เรารู้สึกดีขึ้นกับเงินก็คือสมัยก่อนเราจะเป็นคนใช้เงินผ่านแอปเราจะใช้เงินผ่านแอปเราทีเนี้ยการโอนการอะไรมันจะง่ายแม้กระทั่งบางครั้งเราไปทำบุญน่ะแม้กระทั่งบางครั้งที่เราทำบุญอะเราไม่ได้ทำบุญกับเงินเราไม่ได้เอาเงินไปหยอดหรือว่าเราไม่ได้ถือใส่เงินเอาเงินใส่ซองแต่เราจะใช้วิธีการโอนแล้วเราสังเกตว่าเวลาเราโอนกับเวลาเราเอาเงินไปทำบุญอะความรู้สึกมันต่างกันไอความรู้สึกนั้นแหละคือความถี่ที่มันส่งออกไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราแก้นะเราแก้คือเดิมทีอ่ะฉันจะเป็นคนไม่เก็บเงินสดไม่ถือเงินสดเลยในกระเป๋าเป็นกระเป๋าที่ไม่ค่อยจะมีเงินสดจะเป็นเงินสดที่เก็บไว้เพื่อฉุกเฉินหรือว่าไปในที่ไหนที่เขาไม่มีแอปให้จ่ายตังค์เราก็เลยจ่ายตังค์ส่วนใหญ่กับแอปซะมากกว่าแต่ว่าพอได้ศึกษาในเรื่องนี้เรายืดอายุความรู้สึกการสัมผัสเงินการรู้สึกว่ามีเงินด้วยกันเอาเงินสดมาใส่กระเป๋าแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้แอปมากเท่าที่จำเป็นเราไม่ใช้แอปเลยแล้วมันทำให้เราเห็นว่าความรู้สึกตอนที่เรามีเงินในกระเป๋าอ่ะมันรู้สึกถึงความร่ำรวยมากกว่าความรู้สึกที่เรามีเงินในธนาคารเราจะรู้สึกเลยว่าพอมันมีเงินในกระเป๋าเรารู้สึกเลยว่าเรามีเงินในธนาคารเรามีเงินเราเหลือเฟือแล้วสิ่งที่เกิดคือแล้วอีกอย่างนึงที่เราทำคือเราปฏิบัติกับเงินเหมือนกับเขาเป็นคนรักอะใครที่แบบกำเงินขยำโยนใส่กระเป๋าหรือว่าใครที่แบบในกระเป๋าตังมีทั้งเงินที่มีทั้งใบเสร็จมีทั้งเงินเลี้ยงไม่เป็นอะไรเงี้ยจัดระเบียบลองจัดระเบียบเขาดูอย่างของเราอ่ะเราเอาออกมานะเราเอาออกมาแล้วก็เราจะเรียงเลยแบงค์จำนวนแบงค์500แบงค์พัน500 120เราเรียงแล้วฉันเรียงแบบนี้ด้วยนะหน้าพระเจ้าอยู่หัวก็คือหันหน้าไปทางเดียวกันทิศทางเดียวกันให้มันเป็นระเบียบใบเสร็จฉันไม่เก็บฉันทิ้งฉันไม่ให้ใบเสร็จอยู่ในกระเป๋านี่คือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเงินแล้วเวลาที่เขาเข้ามาลองอนุญาตให้เขาอยู่ในชีวิตเราสักพักนึงอนุญาตให้เขาอยู่ในชีวิตเราแล้วก็เวลาที่จ่ายออกไปทุกครั้งที่จ่ายออกไปให้คิดเลยว่าการจ่ายของเราเพื่อต่อชีวิตให้ใครอีกหลายคนมันเป็นการต่อชีวิตให้ใครอีกหลายคนต่อยังไงล่ะลองคิดภาพดูว่าสมมติว่าเราจ่ายเงินไปกับการเราคิดถึงแต่ตัวเองในความรู้สึกเรานะเวลาที่เราจ่ายเงินแล้วเรามีความกลัวคือเรากำลังคิดถึงแต่ตัวเองแต่เราไม่ได้คิดถึงผู้อื่นหัวใจของความมั่งคั่งคือการให้พอเราคิดถึงแต่ตัวเองมันก็คือเราเริ่มแบบมีความรู้สึกรักตัว
รักตัวมากกว่ารักคนอื่นอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเราก็จะคิดถึงแค่ว่าเงินเราจะหมดเงินเราจะหมดเงินเราจะหมดเราจ่ายอะไรไปเราจะรู้สึกแบบห่อเหี่ยวหัวใจแต่ถ้าลองคิดดูง่ายๆว่าเราจ่ายสิ่งนี้ออกไปแล้วอะสมมติว่าเราไปซื้อกับข้าวใช่ปะแล้วพอเราจ่ายสิ่งนี้ออกไปแล้วอะลองคิดดูสิว่าพ่อค้าแม่ค้าที่เขามาขายกับข้าวให้เรากินอะเงินนั้นอาจจะกลับไปเลี้ยงใครอีกหลายคนในบ้านเขามันเป็นการต่อยอดของการให้มันก็คือวินวินกันทั้งคู่เราได้ข้าวมาส่วนพ่อค้าแม่ค้าได้เงินไปมันวินวินกันทั้งคู่แปลว่าเงินของเรามันได้สร้างประโยชน์แล้วนี่คือความสัมพันธ์ที่ดีเกี่ยวกับเงินของเราคือความสัมพันธ์ที่ดีเมื่อเขาอยู่ในชีวิตเราและความสัมพันธ์ที่ดีเมื่อเขาเดินออกจากไปชีวิตออกจากชีวิตเรามันเพื่อประโยชน์สูงสุดของโลกมันก็จะเป็นพลังงานคลื่นพลังงานอีกคลื่นพลังงานหนึ่งไม่ใช่คลื่นพลังงานของความกลัว Money is energy เงินคือพลังงานเมื่อเราจัดวางพลังงานถูกเงินก็จะยิ่งหลั่งไหลเข้ามาทีนี้เนี่ยพอเราเริ่มเมื่อตะกี้พูดถึงเรื่องของการปิดแก๊ปเงินจำนวนที่เรามีกับเงินจำนวนที่เราต้องการฮะแล้วก็หาแก๊ปตรงกลางคือความเชื่อที่เรามีเกี่ยวกับเงินนั้นทีนี้พอเราเจอความเชื่อเราแล้วแล้วเราสร้างความสัมพันธ์เกี่ยวกับเงินที่ถูกแล้วสิ่งที่เราควรจะทำก็คือเราควรจะสร้าง My Movie เนี่ยเดี๋ยวจะลงดีเทลให้ในวันจันทร์หน้านะคะใครที่ไม่อยากพลาดก็สามารถกด Subscribe ได้นะคะแล้วก็รอติดตามกันทุกวันจันทร์เพราะทุกวันจันทร์เราจะมาเรื่องประมาณนี้แหละ Money is Energy กันดึงดูดความมั่นคงหรือว่าการ Manifest เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราศึกษาแล้วก็ให้ความสำคัญเนาะแล้วก็อย่างที่บอกกับเพื่อนๆในทุกๆคลิปเลยว่าจริงๆแล้วคอนเทนต์ทุกคอนเทนต์เราทำเพื่อย้ำให้ตัวเองดูฉันเป็นคนที่เวลาฉันดู YouTube ดูอะไรที่มันเป็นความรู้ฉันจะเขียนโน้ตให้กับตัวเองอยู่แล้วพอเราเขียนโน้ตให้กับตัวเองบางทีเราก็ไม่สะดวกกับไปอ่านโน้ตหรอกเราก็จะใช้วิธีการนั่งฟัง YouTube ของตัวเองเนาะมันก็เลยจะทำให้เป็นการเตือนตัวเองไปขณะเดียวกันแล้วก็รีมายด์เพื่อนๆได้ด้วยเนาะพอเราเจอแก๊ปของเราแล้วสิ่งหนึ่งที่เราจะทำก็คือ My Movie เนี่ยไม่ใช่การทำ Visualization My Movie คือภาพในหัวภาพในจิตหมายก็คือความคิดจิตใจ movie ก็คือหนังเนาะคือสร้างภาพใหม่ฉันเรียกมันอีกทีนึงก็คือ old story กับ new story old story ก็คือภาพความเชื่อที่เราสร้างขึ้นมาที่มันเป็นแก๊ประหว่างกลางนั่นน่ะกับ new story คือภาพที่เราจะสร้างขึ้นมาใหม่ภาพที่เราจะสร้างขึ้นมาใหม่สิ่งนี้ไม่ใช่ visualization แต่เป็นการเปลี่ยนเส้นเรื่องของสมองการที่เราจะเปลี่ยนเส้นเรื่องของสมองได้เราต้องใช้คลื่นอัลฟาหรือว่าคลื่น Data มันมีใน YouTube เพื่อนๆสามารถค้นหาได้เลยว่าเสียงเพลงเพื่อเสียงเพลงความถี่อัลฟาหรือว่าความถี่เทต้า2อันเนี้ยฟังอันไหนก็ได้แล้วให้นั่งสมาธิแล้วนั่งจนนั่งสมาธิช่วงแรกๆอย่าเพิ่งคิดภาพอะไรให้นั่งไปก่อนจนกว่าใจจะนิ่งใจจะโฟใจจะเบารู้สึกสบายผ่อนคลายก็ค่อยคิดภาพ New Story ที่ใส่ในเส้นเรื่องของสมองเราพอสมองเราได้รับเส้นเรื่องใหม่อ่ะเขาจะค่อยๆเปลี่ยนวงจรชีวิตของเราเองอันนี้คือการสร้าง My Movie ใครที่อยากรู้วิธีการทำ My Movie นะเดี๋ยวไปดูกันในคลิปวันจันทร์หน้านะอย่างที่บอกนี่ก็คือส่วนหนึ่งของ Money is Energy นะก็ยังเป็นการศึกษาที่ค่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะมีแก๊ปของมันอะหลากหลายมากเลยที่ทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยมันน่าสนใจคือเรื่องนี้อยากให้ทำความเข้าใจว่าเอ้ยทำไมเราถึงมาพูดเรื่องใหม่เรื่อง Money is Energy เพราะว่าทฤษฎีที่ทำให้เราเอ๊ะแล้วเราอยากเรียนรู้เรื่องนี้เลยก็คือเขาบอกว่า 80% ของสิ่งที่ปรากฏขึ้นในชีวิตของเราเกิดขึ้นในคือพลังงานแล้วก็ 20% คือการลงมือทำหลายคนเนี่ยทำงานหนักมากแต่ว่าเงินก็ไหลออกบางคนเนี่ยทำงานน้อยมากแทบไม่ต้องพยายามอะไรเลยเงินก็ไหลเข้าทำไมมันเป็นอย่างนั้นหนึ่งอย่างเราคิดถึงในถ้าเป็นในเรื่องของบุญบาปก็คือเขามีบุญเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราคิดในเรื่องของ energy อ่ะแปลว่าข้างในมันอาจจะมีอะไรที่บล็อกหรือว่าข้างในมันอาจจะมีอะไรที่ส่งผลให้กับสิ่งนั้นมันคือพลังงานเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพื่อนๆถ้าเกิดว่าใครชอบคอนเทนต์ประมาณนี้เจอกันทุกวันจันทร์นะคะแล้วก็กด Subscribe ได้ถ้าเกิดว่าอยากติดตามกันต่อเนื่องยังมีเรื่องดีๆอีกมากมายที่เกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองที่เรารวบรวมมาให้ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกคนจ้ะ